ตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ต่อศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูหอยลายอบเนยสมุนไพรกับเมนูพ็อกเก็ตแซนด์วิชไปลุ้นกันได้เลยจะชิมของใครก่อนดีของคุณนานาก่อนละกันครับไอ้คุณหยิบเกินของหลุมอื่นนะผมหมดกันคุณเท็ดดี้ผมอุตส่าห์แอบตักไว้ต้องกินคู่กับขนมปังด้วยก็ต่อด้วยขนมปังมันกรอบครับแล้วก็หอมเนยรสชาติสไตล์ฝรั่งเลยครับอ๋อขอชิมต่อเลยนะครับดูเหมือนของเขาจะกรอบของเราอีกนะครับกรอบเพิ่งทอดกรอบดีครับแต่ว่ามันร้อนครับแห่ปากพองเลยกรอบคนละแบบครับแล้วก็หอมพริกเผาส่วนไฮไลท์ก็เคี้ยวแล้วกรึบๆดีรสชาติต่างสไตล์กันครับขอตัวไปคิดก่อนนะครับครับดีค่ะวันเกินฮะขอชิมของคุณนานาก่อนนะคะดูมันน่าทานดีนะคะกินขนมปังก่อนก็ได้แล้วค่อยเคี้ยวในตับขอชิมแบบเปล่าๆก่อนนะคะทางนู้นสิมาทางคุณเท็ดดี้พูดแบบนี้ให้คุณนานาชนะเลยดีกว่าขนมปังกรอบมากกรอบมากกรอบมากแล้วก็เนยไม่กรอบรสชาติของหอยลายตอนแรกคิดว่ามันเลี่ยนแต่พอทานไปแล้วกลับรู้สึกเผ็ดมันก็เลยตัดเลี่ยนได้ดีนะคะของคุณเท็ดดี้ต่อเลยนะคะหอมค่ะแต่กลิ่นมันแปลกๆนะคะอ้าวเหรอกรอบอยู่มันกรอบกรอบดีรสชาติอธิบายไม่ถูกมันแปลกๆนวลๆแล้วมันก็นวลๆแต่ก็อร่อยดีนะคะทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอชิมเลยนะครับได้ครับแล้วๆโควต้าตอนนี้ยังคนละหลุมอยู่นะครับอุ๊ยเลิศค่ะแล้วหลุมไหนคุ้มสุดคะทุกหลุมอ่ะกิน2ก็ได้อ่ะงั้นขอหลุมกลางนะคะจ้าหอยลายยั่วๆจ้าว้าวหอมกลิ่นสมุนไพรหอมหอมหอมจริงๆนะคะขนมปังบ้างดีกว่าอุ๊ยหลุดต่อดีกว่าอ๋อก็ตัดสินใจยากค่ะระหว่างขนมโคกเอ้ยหอยลายสมุนไพรกับพ็อกเก็ตแซนด์วิชพ็อกเก็ตแซนด์วิชอร่อยทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณมากครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูหอยลายของใครจะอร่อยที่สุดเอา1 2 3คืออะไรอ่ะก็อยากให้ทุกคนไปลองทำตามกันดูนะฮะมันอร่อยจริงๆทั้ง2เมนูเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับแน่นอนครับโจวันนี้เป็นใบเตยเราจะไม่ใช้ใบเตยได้ยังไงเราทำขนมปังปิ้งสังขยาถ้าเกิดว่ายิ่งใช้น้ำน้อยน้ำใบเตยที่ออกมาก็จะเข้มข้นมากก็ทำให้เราไม่ต้องเคี่ยวนานซูชิเบอริโต้ข้าวมันไก่ทอดใบเตยครับได้ข่าวว่าเวลาคุณนานาทำของหวานที่ไรเนี่ยชนะตลอดเลยนะครับคุณเท็ดดี้เกรงไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าสถิติเนี่ยเขามีไว้ทำลายทำลายเรา